สวัสดีครับผมช่างอุดมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้จักรเย็บคอมยี่ห้อแจ็ครุ่น ACBC ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ภายนอกกันนะครับผมส่วนอุปกรณ์นะครับผมตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดของตัวจักรนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นมูเล่นะครับผมสังเกตนะครับว่าจะเห็นเป็นร่องสำหรับนิ้วเราที่จะลงไปหมุนนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวฉิ่งปรับได้กอกระสวยนะครับผ่านมาตัวนี้จะเป็นใบมีดตัดได้กอกระสวยนะครับตัวนี้จะเป็นชุดกอกระสวยนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวยกเต็มผีนะครับเอาเต็มผีขึ้นเอาเต็มผีลงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับเต็มผีหนักเบาสำหรับเย็บผ้าหนาผ้าบางนะครับก่อนที่เราจะปรับเราให้เราหมุนตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับหมุนลงให้เต็มผีหนักตัวจะหมุนขึ้นให้ตีนผีเบานะครับตัวนี้จะเป็นตัวสปริงกดนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวฉิ่งตัวเล็กสำหรับปรับให้เวลาตัดหางได้สั้นหางได้ยาวนะครับหมุนเข้าหางได้จะสั้นหมุนออกหางได้จะยาวขึ้นนะครับฉิ่งต่อมานะครับตัวนี้ฉิ่งจะปรับได้ตึงได้หลวมหมุนเข้าได้ตึงหมุนออกได้หลวมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคันกระตุกได้นะครับสำหรับเย็บส่วนต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นโซลิโนอินดิโคได้ไม่ให้ได้ดูดหัวเข็มนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับชุดนี้จะประกอบไปด้วยไฟ LED นะครับจะมีอยู่3ระดับนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บสว่างมากลดแสงลงนะครับแล้วก็มาเป็นปิดเลยตัวนี้จะเป็นย้ำเห็นไหมครับจะเป็นย้ำถอยหลังเห็นไหมครับปุ่มต่อมาก็เป็นปุ่มขอตีเข็มนะครับปุ่มขอเข็มตัวนี้ทุกๆคนจะสงสัยว่าทำไมเป็น1ส่วน2มันจะหารฟรีเข็มที่เราตั้งไว้จากฟรีเข็มที่เราตั้งไว้อยู่ที่4นะครับเราเย็บออกไปนะครับมันจะเหลือแค่2นะครับเราจะมาดูกันหลังจากที่เราเย็บปกตินะครับตัวนี้จะความห่างที่เราตั้งไว้ที่4มิลพอเรามากดปุ่ม1ส่วน2นะครับมันจะหาร2ก็เหลือ2มิลเราจะมาดูหน้าจอกันนะครับว่าหน้าจอเราจะมีปุ่มฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับปุ่ม P นะครับปุ่มเข้าโหมดพารามิเตอร์หรือตั้งค่าอะไรต่างๆแล้วก็เป็นปุ่มบันทึกนะครับปุ่มลูกศรซ้ายขวานะครับผมตัวนี้จะเป็นเลือกการตั้งค่าว่าเราจะตั้งค่าระหว่าง4ตัวนะครับพอได้แล้วก็กด P บันทึกตัวนี้จะไฟกับพริบก็จะหายไปปุ่มลบก็คือลดสปีดนะครับหรือลดความเร็วปุ่มบวกก็คือเพิ่มสปีดหรือเพิ่มความเร็วนะครับพอเราได้ก็กด P บันทึกนะครับปุ่มต่อไปนะครับปุ่มตัว AB นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มย้ำหน้านะสังเกตดูที่ขีดข้างบนนะครับตัวนี้จะย้ำ2รอบตัวนี้จะย้ำ4รอบอีกกดอีกทีนึงก็จะเป็นปิด CD ก็เหมือนกันนะครับ CD ก็จะเป็นตัวย้ำหลังตัวนี้จะเป็น2รอบกดอีกทีเป็น4รอบกดอีกทีก็คือปิดนะครับอันนี้จะเป็นย้ำ2รอบนะครับ3ทีเต็มต่อมาก็จะเป็นย้ำ4รอบนะครับ3ฟรีเข็มเช่นกันก็ได้รู้นะครับว่าอันนี้ย้ำ2รอบนี้ย้ำ4รอบความแน่นก็จะแตกต่างกันนะครับปุ่มต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสำหรับทำลายนะครับจะทำลายได้ถึง9ลายเดี๋ยวเรามาลองกันดูลายที่1อันนี้ลายที่1อันนี้คือเลข2คือตั้งค่านะครับเรามาลองกันดูอันนี้คือลายที่1นะครับแล้วเราไปลายที่2กันเลยลายที่3ครับลายที่4ครับลายที่5ครับลายที่6ลายที่7ลายที่8ลายที่9นี่จะเป็นปุ่มเลือกลายนะครับได้ถึง9ลายนะครับป
ุ่มต่อมานะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดยกตึงผีออโต้นะครับสังเกตนะครับหน้าจอจะแสดงถ้าแสดงคือเปิดนะครับถ้ากดค้างไว้คือปิดนะครับมันจะไม่สามารถที่จะยกตึงผีได้ปุ่มต่อมานะครับผมจะมาดูปุ่มตัว W นี้จะเป็นตัวย้ำอยู่กับที่หรือย้ำตัวนอนนะครับเรากดเข้าไปนะครับเลข4จะเป็นฝีเข็มที่เราต้องการ3ก็คือรอบว่าเราต้องการย้ำกี่รอบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสี่ฟีเข็มย้ำ3รอบปุ่มต่อมาจะเป็นปุ่ม N นะครับจะให้เราเย็บเป็นสเต็ปหรือกำหนดฟีเข็มเย็บกดค้างเข้าไปเลข16คือฟีเข็มที่เราต้องการตั้งค่าเลข1 2ตัวนี้จะเป็นสเต็ปที่เราต้องการว่าสเต็ปแรกต้องการเย็บกี่ฟีเข็มหรือต้องการเย็บเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเรามาตั้งค่ากันนะครับเราจะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ปรับไปที่เลข4นะครับ4รอบ4มุม4สเต็ปแล้วเราก็มาตั้งค่าสเต็ปที่1 16ฟีเข็มสเต็ปที่2เราต้องการ16หรือกี่ฟีเข็มก็ได้สแตนดาร์ดที่16ฟีเข็มนะครับแล้วลองมาดูกันเลยนะครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่2สเต็ปที่3สเต็ปที่4พอจบก็จะตัดได้อัตโนมัตินะครับปุ่มนี้คือปิดเปิดโซลีนอยด์หนีบหัวได้นะครับนี่คือเปิดนี่คือปิดนะครับเรามาดูกันนะครับเราเปิดโซลีนอยด์หนีบหัวได้ไว้นะครับสังเกตตรงหางได้นะครับหางได้จะโดนตีนผีทับยังไงมันก็จะลงไปอยู่ข้างล่างทั้งหมดนะครับถ้าเราปิดไว้เราตีนผีทับหางได้ไว้หางได้ก็จะเหลืออยู่ข้างบนนะครับมันจะไม่ลงไปอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเปิดจะทำให้ข้างบนเราสวยถ้าเราปิดตัวนี้ก็จะเหลือต้องใช้กรรไกรมาตัดปุ่มต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มระบบยกตีนผีนะครับเรากด1ครั้งพอเราเย็บจบกรรไกรตัดตีนผีจะยกอัตโนมัตินะครับตีนผีก็จะยกอัตโนมัตินะครับตอนจบปุ่มต่อมานะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นระบบยกตีนผีอัตโนมัติเหมือนกันแต่ตรงนี้จะเป็นเวลาเราเย็บไปกลางคันตีนผีจะยกอัตโนมัติให้เราโดยที่เราไม่ต้องกดส้นมาดูกันครับเห็นไหมครับเวลาเราจะหมุนที่งานนะครับก็จะยกอัตโนมัติให้เราปุ่มต่อมานะครับปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มล็อกหัวล็อกท้ายนะครับมาดูกันนะครับนี่คือเปิดนะครับเปิดคือตัวนี้จะเป็นจะล็อกหัวล็อกท้ายให้เรากดอีกหนึ่งครั้งล็อกเฉพาะหัวล็อกท้ายแล้วก็ปิดไปดูกันครับเห็นไหมครับเราจะล็อกหัวมันจะเป็นระบบล็อกโดยที่เราไม่ต้องใส่ย้ำนะครับกันได้หลุดล็อกท้ายล็อกตอนจบนะครับกันได้หลุดปุ่มต่อมานะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเข็มขึ้นเข็มลงนะครับสั่งเข็มขึ้นหรือสั่งเข็มลงนะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับกดค้างเข้าไปเข็มจะยกนะครับกดค้างอีกทีนึงเข็มจะปักนะครับมาดูกันครับเวลาหยุดเข็มปักนะครับอันนี้เข็มยกนะครับสั่งเข็มยกเวลาหยุดเข็มก็จะยกนะครับปุ่มต่อไปนะครับปุ่มไข่ปลาตัวนี้ปุ่มเย็บแบบอิสระนะครับในกรณีที่เราเข้าโปรแกรมอื่นนะครับอย่างเข้าโปรแกรมนี้เราจะออกไม่ได้เราต้องกดปุ่มไข่ปลานะครับก็จะกลับมาหน้าจอเย็บปกติปุ่มต่อมานะครับปุ่มกรรไกรปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดกรรไกรครับปิดเปิดเรามาดูกันครับเปิดกรรไกรครับปิดกรรไกรครับปุ่มต่อมานะครับบวกลบนะครับปรับถี่ห่างของฟีเข็มนะครับลบคือลดระยะของฟีเข็มนะครับบวกคือเพิ่มระยะของฟีเข็มนะครับเรามาดูกันครับอันนี้ปรับที่5ฟีเข็มนะครับ
ลมหางนะครับเราจะมาลดฝีเข็มกันนะครับตอนนี้เราปรับที่เลข2นะครับอันนี้เราปรับที่ระยะห่าง5มิล2มิลนะครับปรับที่หน้าจอได้เลยนะครับปุ่มต่อไปนะครับปุ่มนี้จะปรับบวกลบความสูงของตีนผีนะครับตั้งค่าที่ตัวเลขนะครับสูงสุดที่13แล้วก็ลดลงมานะครับปุ่มนี้จะควบคู่กับปุ่มยกตีนผีปุ่มนี้นะครับนี่นะครับเราไปดูกันครับผมเห็นไหมครับตีนผีจะยกสูงมากเลยแล้วเรามาลดความสูงของตีนผีกันนะครับที่เลข2ครับเห็นไหมครับจะขึ้นนิดเดียวปุ่มต่อไปนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับให้เรากดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ประมาณ 5-10 วินาทีนะครับแล้วก็ปล่อยมือออกครับนี่คือรีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากดูคลิปวิดีโอวิธีการใช้งานของจักรแจ็ครุ่น A4BC ตัวใหม่ของเราครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานนะครับสำหรับมือใหม่นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปต่อไปกันนะครับผมสวัสดีครับ